ิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของผมมาตั้งนานแล้วกับภรรยาด้วยนะที่ว่าจะสามารถแบ่งปันสิ่งที่เรารับรู้เกี่ยวกับเรื่องพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่สำคัญมากเพื่อว่าเราจะได้หนุนใจพี่น้องแล้วก็รู้พร้อมๆกันว่าพระเจ้าเนี่ยอยากจะบอกคนของพระองค์เหลือเกินว่าพระเจ้ามีเวลานัดพบของพระองค์พระเจ้าอยากจะรับเราขึ้นมานะขึ้นไปอย่างแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเอเมนไหมครับพระเจ้าอยากจะให้เราได้รู้ว่าพระเจ้ารักเราและพระเจ้ารอคอยวันนั้นที่พระองค์จะได้มาเจอหน้าพวกเราทุกคนเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับให้เราเตรียมใจของเรานะพี่น้องครับให้เราเตรียมใจเข้าสู่การนมัสการเข้าสู่การรับพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราการเปิดเผยสำแดงของพระองค์ความล้ำลึกในมิติฝ่ายวิญญาณของพระองค์สัมผัสพี่น้องทั้งในห้องประชุมและในไลฟ์ด้วยพระเจ้าขอพระองค์อวยพรเขาทุกคนที่จะได้รับน้ำพระทัยได้รู้ถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราพระเจ้าขอพระองค์เปิดตาใจของพี่น้องทุกๆคนที่พี่น้องจะรู้ว่าพระเยซูใกล้เสด็จกลับมาแล้วและการเสด็จกลับมาของพระองค์นั้นพระองค์จะมารับเจ้าสาวของพระองค์พระองค์จะมารับบรรดาผู้ที่รอคอยและเต็มล้นด้วยน้ำมันในตะเกียงซึ่งก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าขอพระองค์เคลื่อนไหวท่ามกลางเราขอการเจิมสง่าราศีของพระองค์ความรักของพระเจ้าสันติสุขของพระองค์อวยพรเราทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนฮาเลลูยาเอเมนไหมครับพี่น้องเราจะเริ่มต้นอย่างนี้ด้วยกันครับคำเทศนาหรือคำแบ่งปันในวันนี้ที่ผมจะให้พี่น้องได้รู้ก็คือว่ามีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากอยู่ในประเพณีของชาวกาลิลีซึ่งพระเยซูคือชาวกาลิลีเอเมนไหมครับพี่น้องพูดพร้อมกันดีไหมพระเยซูของฉันพูดดังขึ้นอีกครับพระเยซูของฉันคือชาวกาลิลีกาลิลีก็คือทางด้านตอนเหนือของอิสราเอลนะครับประมาณนั้นนะกาลิลีเนี่ยเป็นพื้นที่ของชาวต่างชาติเป็นพื้นที่ของเผ่านัฟทาลีและเสบูรุนตามในพระธรรมอิสยาห์ที่ได้พูดว่าแผ่นดินของคนต่างชาติจะได้เห็นความสว่างของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องพี่น้องฮะพี่น้องที่อยู่มุมนี้นะครับธรรมะนี้บังหน้าจอไหมครับบังไหมฮะเดี๋ยวผมจะฉายวิดีโอแล้วก็จะไม่ให้พี่น้องรู้สึกว่าเออมีอะไรมาบังนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรมาบังผมจะเคลียร์ให้พี่น้องนะคำเทศนาหรือคำแบ่งปันในวันนี้นะครับความลับของแรปเชอร์หรือการถูกรับขึ้นไปชาวกาลิลีเท่านั้นที่รู้แล้ววันนี้พี่น้องจะรู้เหมือนที่ชาวกาลิลีรู้ไว้ไหมครับอันที่จริงเราตื่นเต้นแล้วล่ะที่จะรอคอยพระเยซูคริสต์เจ้าแต่มีความล้ำลึกที่พระเยซูซ่อนสิ่งหนึ่งไว้อยู่ในพิธีวิวาหรือพิธีมงคลสมรสของชาวยิวโดยที่พระเยซูนั้นพระองค์แสดงออกตลอดว่าพระองค์กำลังมั่นหมายกับสาวกกับผู้เชื่อของพระองค์ตลอดเวลาเอเมนไหมครับคำแบ่งปันในวันนี้แรปเชอร์หรือการถูกรับขึ้นไปเนี่ยกับการแต่งงานของชาวกาลิลีพระเยซูถูกเรียกว่าเป็นชาวนาซาเรตซึ่งอยู่ในแคว้นกาลิลีนะครับอัครทูต12คนของพระเยซูคริสต์มี11คนที่เป็นชาวกาลิลี11คนนะครับพูดง่ายๆเกือบทั้งหมดอ่ะมีอยู่แค่1คนเท่านั้นที่ไม่ได้เป็นชาวกาลิลีคนเดียวพี่น้องลองทายสิครับว่าคนคนนั้นใครที่ไม่ใช่ชาวกาลิลีในสาวกของพระองค์ลองทายดูครับเฉลยนะยูดาสอิสคาริโอตไม่ใช่คนกาลิลียูดาสอิสคาริโอตเป็นคนที่ทรยศพระเยซูพี่น้องทราบดีนะครับยูดาสอิสคาริโอตมาจากแคว้นยูเดียหรือยูดานั่นเองนะครับคำว่ายูดาสมาจากคำว่ายูดานั่นแหละหรือคำว่าภาษาฮีบรูก็คือเยฮูดานะครับทำให้เราเห็นว่า
พื่อให้เป็นไปตามคำพยากรณ์ก็คือชาวยิวหรือชาวยูดาเนี่ยแล้วไม่ใช่แค่ชาวยิวหรือชาวยูดาเท่านั้นแต่คนที่ชื่อยูดายูดาสเนี่ยเป็นคนที่ทรยศพระเยซูพูดง่ายๆทั้งประเทศอ่ะทั้งชาติอิสราเอลหรือคนยิวเนี่ยทรยศพระเยซูโดยมียูดาสเป็นคนเริ่มต้นขายพระเยซูพี่น้องทราบดีถูกไหมครับพระเยซูทรงรักสาวกของพระองค์มากและพระองค์ก็บอกใบ้เสมอว่าพระองค์จะมาเร็วๆนี้นะตอนที่พระองค์เสด็จมาครั้งแรกพระเยซูมาทำสิ่งหนึ่งก็คือมั่นเจ้าสาวของพระองค์เอาไว้ซึ่งสาวกของชาวกาลิลีเนี่ยผู้เชื่อในพระเยซูที่เป็นสาวก11คนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเข้าใจความหมายอย่างชัดเจนในสิ่งที่พระเยซูทำพระเยซูซ่อนความหมายไว้ในงานแต่งงานของชาวกาลิลีแบบชาวกาลิลีโบราณในทุกสิ่งที่พระองค์พูดในทุกสิ่งที่พระองค์ทำพระองค์บอกสาวกเป็นนัยยะสำคัญมากนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะให้พี่น้องดูหนังครับเอเมนไหมครับพี่น้องพี่น้องฮะเราพร้อมจะดูหนังหรือยังครับพี่น้องพร้อมตอบว่าพร้อมตอบว่าอาเมนนะครับอาเมนผมเชื่อพี่น้องอยากดูหนังนะครับแต่ผมไม่มีป๊อปคอร์นให้นะครับและก็รบกวนช่วยปิดไฟให้ผมนิดนึงนะครับในห้องประชุมปิดทั้งหมดเลยนะข้างหลังด้วยแล้วก็ข้างหน้าด้วยนะครับเราจะดูหนังกันนะทีมพร้อมไหมครับพร้อมนะโอเคนะครับเราจะดูหนังกันแล้วเหตุการณ์ทุกอย่างจะบอกเรานะครับขอเชิญชมฮะพี่น้องครับพี่น้องฮะพี่น้องได้เห็นหรือยังครับผมมือสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะครับพี่น้องเห็นภาพไหมครับว่าการแต่งงานของชาวกาลิลีนั้นล้ำลึกมากและพระเยซูกำลังบอกใบ้ทุกอย่างว่าพระองค์จะทำอะไรบ้างตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วไหมครับพี่น้องรอคอยเตรียมตัวเตรียมชีวิตให้พร้อมว่าวันไหนที่เจ้าบ่าวจะกลับมาวันไหนที่พ่อของเจ้าบ่าวหรือพระบิดาเนี่ยวันไหนพระบิดาจะบอกว่าพระเยซูบอกมารับเจ้าสาวของเจ้าได้แล้ววันนั้นพี่น้องจะพร้อมเองไหมครับพี่น้องพูดพร้อมกันได้ไหมฉันจะพร้อมในวันที่พระบิดาให้พระเยซูคริสต์กลับมาเอเมนเราจะพร้อมเอเมนไหมครับเตรียมตัวด้วยการขอพระเจ้าชำระเรากลับใจใหม่เรื่องอะไรก็แล้วแต่และเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าถ้าเราพลาดเสียงแตรของพระเจ้า7ปีกาลียุคไม่ใช่เป็นที่น่าอยู่เลยในโลกนี้นะครับเอเมนไหมครับพี่น้องเราทุกคนจะถูกรับขึ้นไปเอเมนไหมครับตอบดังๆหน่อยฮะเอเมนไหมครับเอเมนหญิงพรหมจารี5คนที่ฉลาดนั้นได้ชำระตัวเองสะสมเก็บน้ำมันในตะเกียงอยู่เสมอเจ้าสาวของพระคริสต์นั้นก็เปรียบเสมือนเอสเธอร์เหมือนกันนะครับเราอ่านในหนังสือเอสเธอร์เราก็จะรู้ว่าเอสเธอร์เตรียมตัวเป็นเวลา6เดือนนะแล้วก็มีขันทีช่วยเตรียมตัวด้วยนะครับช่วยให้เอสเธอร์เนี่ยเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดเพื่อจะเป็นเจ้าสาวของกษัตริย์นะเราก็เปรียบเหมือนเอสเธอร์นั้นที่ต้องเตรียมตัวและขันทีนั้นก็เปรียบเสมือนพระวิญญาณของพระเจ้าที่เตรียมคนของพระองค์เตรียมเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์ให้พร้อมนะพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะช่วยเราเอเมนไหมครับเตรียมให้พร้อมโดยพระวิญญาณของพระเจ้าลองคิดดูสิครับว่างานแต่งงานของชาวกาลิลีเนี่ยเจ้าสาวเป็นคนที่เด่นที่สุดในงานถูกต้องไหมครับเด่นที่สุดมากยิ่งกว่าญาติพี่น้องหรือพ่อแม่หรือประธานในงานเสียอีกเพราะฉะนั้นพระเยซูก็ให้คุณค่าสูงสุดกับเราผู้ซึ่งเป็นคริสตจักรของพระองค์เอเมนไหมครับฮาเลลูยาเราทุกคนมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วบนสวรรค์เนี่ยงานแต่งงานของพระเมสโปโดกและเจ้าสาวของพระคริสต์เนี่ยก็จะยิ่งงดงามมากกว่าในโลกนี้ซะอีกและเต็มไปด้วยสง่าราศีและพระเกียรติและพระสิริของพระเจ้านั้นจะมากขนาดไหนพี่น้องลองคิดดูนะครับเอเมนไหมฮะ
สรรเสริญพระเจ้านะครับตลอด 2,000 ปีคริสตจักรของพระองค์เนี่ยรอคอยพระเยซูรอวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าที่จะให้งานของพระองค์นั้นงานเลี้ยงนั้นเกิดขึ้นสักทีนะครับคริสตจักรต้องฝ่าความมืดคริสตจักรผ่านยุคมืดมานะครับพี่น้องยุคมืดที่คริสตจักรมีอำนาจแต่อำนาจที่ได้นั้นเอามาข่มเหงผู้อื่นในสมัยศาสนาจักรคาทอลิกเรื่องอำนาจคริสตจักรฝ่าดงของมารซาตานเพื่อสู้ที่จะยืนหยัดในสง่าราศีของพระเยซูที่พระองค์ยอมตายและเสด็จและเพื่อมาแลกเราทุกคนหลายยุคหลายสมัยที่คริสตจักรนั้นเข้าสู่ยุคมืดหลายยุคที่บรรพบุรุษแห่งความเชื่อของเรายอมพลีชีพเพราะความเชื่อที่มีต่อพระเยซูยอมถูกจับยอมถูกขังยอมเสียเลือดเสียหยาดเหงื่อแรงงานในการติดตามพระเยซูเพื่อลูกหลานแห่งความเชื่อซึ่งก็คือเราทุกคนนั้นจะได้มีวันแห่งสง่าราศีในวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาเอเมนไหมครับพี่น้องเราทุกคนอยู่ในยุคสุดท้ายอยู่ในปลายยุคแล้วเราอยู่ในช่วงที่พระเยซูคริสต์กำลังจะเสด็จกลับมาองค์เจ้าบ่าวจะกลับมารับเราอยู่แล้วนะครับพี่น้องเต็มที่พี่น้องทราบไหมฮะสัปดาห์ที่แล้วผมบอกว่าหลังจากโควิด-19จะเกิดสงครามโลกขึ้นถูกไหมครับมันกำลังมาแล้วนะฮะพี่น้องไปดูรัสเซียกับยูเครนนะครับเขาจะตูมกันแล้วนะฮะอีกไม่นานนี้นะครับถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องในวันที่10 11 12เดือนหน้าถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องนะอาจจะได้เห็นอะไรที่เราไม่อยากจะเห็นนะครับขอพระเจ้าให้เราเตรียมตัวให้พร้อมนะถ้านักวิชาการเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตูมที่ยูเครนและรัสเซียนะจำใหญ่โตมโหฬารยิ่งกว่าสงครามโลกครั้งที่2ซะอีกนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นนะผมบอกเลยว่าผมไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่พระเยซูทราบดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราอยู่ในปลายยุคฮะพระสัญญาแห่งการเสด็จกลับมาของพระเยซูมาจ่ออยู่หน้าประตูให้เราใช้ชีวิตในการเจิมเอเมนมั้ยครับเตรียมชีวิตเป็นเจ้าสาวรอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์ชำระบาปชำระมลทินทั้งสิ้นความคิดแบบโลกนี้ของพระเจ้าล้างออกให้หมดแยกตัวมาเป็นของพระเจ้าทั้งกายใจและจิตวิญญาณรับการเปลี่ยนแปลงใหม่โดยพระวิญญาณของพระเจ้าเอเมนมั้ยครับยอมจำนนต่อการทรงนำของพระวิญญาณให้พระองค์ตกแต่งชีวิตของเราเตรียมชีวิตของเราให้สนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ขึ้นทุกวันฮาเลลูยาก่อนแต่งงานนั้นเจ้าสาวนั้นก็เต็มล้นด้วยออร่าและความสง่างามแบบเจ้าสาวดูสวยเปล่งปลั่งมากถูกไหมครับเจ้าสาวนะพี่น้องผู้หญิงท่านไหนที่เคยเตรียมตัวก่อนจะเข้าสู่แต่งงานเนี่ยเข้าสู่งานแต่งงานพี่น้องก็รู้นะว่าเป็นช่วงเวลาที่เจ้าสาวนั้นตื่นเต้นมากนะครับเช่นเดียวกันเวลานี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ต้องการที่จะเติมเต็มคริสตจักรด้วยสง่าราศีออร่าของเจ้าสาวหรือความเปล่งปลั่งแบบเจ้าสาวเนี่ยก็จะเต็มล้นอยู่ในคริสตจักรของพระองค์เอเมนมั้ยครับโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยการเจิมแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเติมเต็มเจ้าสาวของพระองค์คริสตจักรยุคสุดท้ายจะต้องเต็มล้นด้วยสง่าราศีแบบเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์อาเมนพูดพร้อมกันดีไหมฉันคือเจ้าสาวของพระเยซูฉันจะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันนั้นเจ้าสาวหมายถึงอะไรฮะพระเยซูเนี่ยพระองค์ไม่ได้ต้องการจะมีความสัมพันธ์ฝ่ายร่างกายกับเราแต่จิตวิญญาณของเราเนี่ยพระองค์ต้องการจะบอกว่าจิตวิญญาณของเราจะอยู่ร่วมกันกับพระองค์ตลอดไปและแผ่นดินสวรรค์หรือแม้แต่การเสด็จกลับมาครอบครองแผ่นดินโลกนั้นพระองค์ต้องการจะให้เราทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนราชินีที่ครอบครองอยู่เบื้องขวามือของพระองค์เอเมนครับนี่คือภาพนะที่พระเยซูบอกว่าเราคือเจ้าสาวหมายถึงว่าจะครอบครองร่วมกันกับพระเยซูเอเมนไหมครับเป็นภาพของการครอบครองปกครองด้วยความชอบธรรมของพระองค์ความไพบูลย์ของชาวต่างชาติคือความไพบูลย์ของความเชื่อของคริสตจักรด้วยความเชื่อแท้จะต้องไพบูลย์ด้วยเอเมนไหมครับความไพบูลย์ของชาวต่างชาติเราก็รู้นะว่าพัมพีกล่าวครั้งแรกในปฐมกาลเราก็รู้ว่าความไพบูลย์ของชาวต่างชาติเกี่ยวข้องกับความชั่วจะต้องถึงจุดขีดสุดแต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นความเชื่อของคริสตจักรหรือเจ้าสาวของพระองค์เนี่ยจะต้องมีความเชื่อที่ถึงจุดขีดสุด
เข้าใจทุกอย่างเห็นไหมฮะพี่น้องฮะความล้ำลึกในงานแต่งงานพี่น้องเข้าใจหมดแล้วนะพี่น้องเข้าใจหมดแล้วนะครับแสดงว่าอะไรครับพระเจ้ากำลังเตรียมให้คนของพระองค์รู้เหมือนกันทั้งโลกเอเมนไหมครับพี่น้องอะไรที่เป็นความลับวันนี้ไม่เป็นความลับอีกต่อไปความเชื่อแท้และชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระพรนั่นคือความไพบูลย์ของคริสตจักรของพระองค์ก่อนพระเยซูเสด็จกลับมาคริสตจักรคือร่างกายของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์คือศีรษะเอเมนไหมครับเจ้าสาวคือร่างกายของเจ้าบ่าวในโลกนี้เราคือร่างกายของพระเยซูในโลกนี้นะพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเกิดสิ่งชั่วร้ายขึ้นพระเยซูต้องเอาร่างกายของพระองค์ออกไปจากโลกนี้ก่อนเอเมนไหมครับเหมือนดังที่เราดูเมื่อกี้ก็บอกว่าเจ้าบ่าวเมื่อทำพิธีเสร็จแล้วเจ้าบ่าวบอกว่าเจ้าสาวได้รับการชำระให้สะอาดด้วยธรรมบัญญัติโมเสสแล้วเพื่อผมเราทุกคนได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยพระวจนะของพระเยซูคริสต์แล้วพระเยซูก็บอกว่าพระองค์จะไม่ดื่มอีกจนกว่าจะได้ดื่มอีกครั้งหนึ่งที่บ้านของพระบิดาพระองค์บอกกับเราครับพี่น้องและเราคือเจ้าสาวของพระองค์พระเยซูยังไม่ต้องการที่ให้เจ้าสาวทรมานซ้ำสองแน่นอนถ้า7ปีกาลยุคพระเยซูไม่มารับเจ้าสาวเท่ากับว่าพระเยซูจงใจจะให้เจ้าสาวเนี่ยคอหักแขนขาดฟันร่วงขาเป๋แล้วมาเจอกันแบบนั้นเอาไหมฮะผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากรับเจ้าสาวในสภาพแบบนั้นและพระเยซูก็เช่นเดียวกันไม่มีการทรมานซ้ำสองสำหรับคริสตจักรของพระองค์ซึ่งต้องทนมาแล้วถึง 2,000 ปีการเสด็จกลับมาของพระเยซูจะสง่างามมากสำหรับเราทุกคนพระเยซูยอมแลกพระองค์เองเพื่อเจ้าสาวของพระคริสต์แล้วบนไม้กางเขนเอเมนไหมครับจบแค่นั้นการลงโทษจะไม่เกิดขึ้นซ้ำสองเว้นแต่คนทั้งหลายที่ปฏิเสธข่าวประเสริฐจะต้องเจอกับพระพิโรธของพระเจ้าใน7ปีกาลยุคซึ่งก็เหมือนกับถูกขังไว้ข้างนอกไม่สามารถเข้าไปได้บรรดาคริสตจักรยุคแรกนั้นเชื่อแบบนี้เลยนะครับเชื่อแบบที่ชาวกาลิลีเชื่อบุคคลที่ยอมพีชีพเพื่อข่าวประเสริฐเพื่อสร้างคริสตจักรเพื่อสร้างคริสตจักรของพระเยซูวางรากฐานของคริสตจักรนั้นคริสตจักรยุคแรกทำแบบนี้เพื่อเราทุกคนเอเมนไหมครับเราอยู่ในประเทศที่ไม่มีใครอยากจะฆ่าเราให้ตายเพราะว่าเรามาเชื่อพระเยซูถูกไหมฮะไม่มีใครอยากจะฆ่าเราให้ตายไม่มีทั้งนั้นน่ะแต่เราอาจจะโดนติฉินนินทาว่ามาเชื่อศาสนาฝรั่งเคยเจอไหมครับใครเคยโดนบ้างมาเชื่อศาสนาฝรั่งขอโทษครับพระเยซูเป็นคนเอเชียพระเยซูไม่ได้เป็นคนฝรั่งนะครับวันนั้นสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยเราเชื่อว่าเราเองเนี่ยอยู่ในประเทศนี้ไม่มีการข่มเหงอะไรมากมายแต่เราต้องตายต่อบาปแล้วต้องตายต่อตัวเองตายต่อการรักหน้าตายต่อการรักเกียรติและชื่อเสียงมากเกินไปรักสิ่งล่อลวงในโลกนี้มากมายเราต้องตายจากสิ่งเหล่านั้นเพื่อเราจะมีชีวิตที่เอาใจใส่สิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการให้เราสนใจและไม่ตอบสนองกับเนื้อหนังและตัณหาของชีวิตนี้เอเมนไหมครับให้เรารักพระเจ้ามากยิ่งกว่าโลกนี้ให้เรารักสิ่งที่มาจากเบื้องบนมากกว่าสิ่งที่มาจากเบื้องล่างให้เราเอาใจใส่สิ่งที่อยู่ในสวรรค์ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในแผ่นดินโลกเอเมนไหมครับพูดพร้อมกันดีไหมฉันสนใจสิ่งที่อยู่เบื้องบนฉันเป็นของเบื้องบนไม่ได้เป็นของโลกนี้ฮาเลลูยาพระเยซูยอมทรมานบนไม้กางเขนเพื่อเราทุกคนเพื่อพระองค์ยอมเข้าสู่การทดลองยอมเข้าสู่ถิ่นทุรกันดารเพื่อเอาชนะซาตานเพื่อเอาชนะการล่อลวงทั้งหลายเพื่อเราเพื่อศักดิ์ศรีของเราทุกคนเพื่อให้เจ้าสาวของพระองค์มีชัยชนะแบบเดียวกันกับพระองค์โดยความเชื่อเอเมนไหมครับไม่ใช่โดยการพยายามของตัวเองแต่โดยพระคุณของพระเจ้าโดยการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพูดพร้อมกันฮะฉันรอดโดยพระคุณของพระเจ้านั่นแหละคือสิ่งที่งดงามรู้ไหมครับคำว่าพระคุณเนี่ยแปลมาในภาษาอังกฤษใช้คำว่าความงดงามความสง่างามความดีเลิศ
พระคุณของพระเจ้าเป็นสิ่งที่งดงามที่สุดพี่น้องฮะเมื่อหลายปีผ่านมาผมได้เคยแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของวิหารของพระเจ้าโลกนี้มีอิสราเอลเป็นศูนย์กลางแล้วศูนย์กลางที่สุดในอิสราเอลก็คือเยรูซาเล็มสโคปเข้ามานะครับแล้วศูนย์กลางของเยรูซาเล็มก็คือวิหารของพระเจ้าแล้วศูนย์กลางของวิหารของพระเจ้าก็คือที่ที่บริสุทธิ์ที่สุดแล้วที่ที่บริสุทธิ์ที่สุดนั้นศูนย์กลางของที่นั่นก็คือหีบพันธสัญญาแล้วหีบพันธสัญญาที่ที่เป็นศูนย์กลางคือพระที่นั่งพระกรุณาของพระเจ้าแล้วพระที่นั่งพระกรุณาของพระเจ้าก็คือพระคุณของพระเจ้าพูดง่ายๆศูนย์กลางของจักรวาลนี้คือพระคุณของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาพูดพร้อมกันศูนย์กลางของจักรวาลนี้คือพระคุณของพระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นอย่ากลัวกล้าหาญชื่นชมยินดีที่จะเข้ามาหาพระเยซูคริสต์ณที่นั่งแห่งพระกรุณาของพระองค์ที่นั่งแห่งพระคุณของพระองค์ทุกครั้งที่เราต้องการพระองค์เอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพระคุณของพระเจ้านะนี่คือเหตุที่ว่าทำไมซาตานมันตั้งใจจะโจมตีพระคุณของพระเจ้าเพราะว่ามันไม่อยากให้คนของพระเจ้านั้นรอดเลยแม้แต่คนเดียวมันไม่อยากให้มนุษย์โลกรอดเลยสักคนเดียวเพราะมันโจมตีพระคุณของพระเจ้านะพระคุณของพระเจ้ายิ่งใหญ่สง่างามบริสุทธิ์ประเสริฐศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอยู่ในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับเราทั้งหลายจะยืนหยัดในโลกนี้เพื่อประกาศพระคุณของพระเจ้าไม่ทำตามคนในโลกนี้ยอมตายต่อตัวเองตายต่อตัวเองคืออะไรฮะถ้าเรามีความปรารถนาที่อยู่ในใจเราอยากจะทำสิ่งที่สะใจตัวเองโดยที่ขัดต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าเราโยนสิ่งเหล่านั้นทิ้งการปฏิเสธตัวเองเพื่อพระเยซูคือการแบกกางเขนเอเมนไหมครับเราจะไม่ถูกทอดทิ้งในโลกนี้ให้อยู่ในมือของปฏิปักษ์พระคริสต์แน่นอนเพราะว่าจะมีการถูกรับขึ้นไปครับเหมือนที่เราได้ดูเมื่อกี้การถูกรับขึ้นไปมาแน่ๆและพี่น้องครับเราแค่ถือเทศกาลเป่าเขาสัตว์ทุกปีนับตั้งแต่บัดนี้เราก็รู้นะฮะว่าวันนัดพบของพระเจ้าคือเทศกาลเป่าเขาสัตว์ความล้ำลึกถูกเปิดเผยแล้วฮะเราจะรออะไรอยู่ครับจงถือเทศกาลของพระเจ้าในช่วงเวลาเหล่านั้นเตรียมชีวิตจริงๆก็เตรียมทุกวันนะไม่ใช่แบบว่าโอ้พระเจ้าใกล้จะเทศกาลเป่าเขาสัตว์แล้วพระเจ้าลุกเลิ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 กเดี๋ยวพอผ่านเทศกาลเป่าเขาสัตว์ปีนี้พระเยซูไม่มาเอาใหม่เอาทำตามใจตัวเองใหม่อย่างนั้นไม่เอาเอเมนไหมครับเพราะว่าเทศกาลเป่าเขาสัตว์คือการเตรียมช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นถ้าพระเยซูไม่เป่าแต่ปีนี้ถ้าพระเยซูไม่กลับมาปีนี้รอปีหน้าเพราะฉะนั้นวันเทศกาลของพระเจ้าเนี่ยหมายถึงการฝึกซ้อมเตรียมซ้อมเตรียมปีนี้ไม่เป็นไรซ้อมเตรียมวันไหนมาจริงถือว่าการซ้อมได้เป็นวันจริงของเราเอเมนไหมครับฮาเลลูยาเตรียมพร้อมเสมอเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เราทำเช่นนั้นชำระตัวเองรอคอยพระเยซูทุกวันสำหรับคริสเตียนที่ยังเป็นคริสเตียนที่ทำตามใจตัวเองอยู่ไม่เดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์รักโลกนี้อยู่ยังมีโอกาสสำหรับเราที่จะกลับใจใหม่เสมอให้เรายำเกรงพระเจ้าเอเมนไหมครับคริสเตียนที่เตรียมพร้อมรอคอยเจ้าบ่าวยอมตายต่อตัวเองในวันนี้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอเราจะไม่พลาดนะครับการเตรียมน้ำมันในตะเกียงให้เต็มล้นแล้วพระวิญญาณจะเปลี่ยนเราในชั่วพริบตาเดียวพูดพร้อมกันดีไหมครับพระวิญญาณของพระเจ้าจะเปลี่ยนฉันในชั่วพริบตาเดียวเมื่อเสียงแตรของพระองค์ดังขึ้นเอเมนพระวิญญาณนี่แหละครับพูดง่ายๆพี่น้องเคยดูหนังเรื่องไอรอนแมนไหมครับไอรอนแมนกดปุ่มตึ้งแล้วก็เรียบร้อยเลยกลายเป็นมนุษย์อีกคนนึงเลยที่อยู่ในชุดเกราะพระวิญญาณของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นอีกเพราะว่าพระวิญญาณจะเปลี่ยนเราพระวิญญาณที่อยู่ภายในเราจะเปลี่ยนเราให้ได้รับกายที่ไม่ต้องตายอีกเลยภายในชั่วพริบตาเดียวพี่น้องฮะนี่คือความอัศจรรย์ที่พระเจ้าจะทําเอเมนมั้ยครับความแก่ของเราจะหายไปเลยผมงอกจะไม่มีต่อไปนะเอเมนมั้ยครับสายตาสั้นจะไม่มีต่อไป
พราะว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยเอเมนดังดังเอเมนไหมครับพี่น้องหาเลยด้วยถ้าเรารู้สึกว่าเรายังมีเอ้ยหน้าเรายังมีอะไรก็แล้วแต่ที่ยังไม่ดูสวยสักเท่าไหร่ในวันนั้นนะครับพี่น้องทุกอย่างจะงดงามและเราจะถูกเปลี่ยนไปให้มีสภาพเหมือนพระบุตรของพระเจ้า 100% ใน2เทสะโลนิกาบทที่2ข้อ6บอกเราว่าและท่านที่รู้จักผู้นั้นที่กำลังหน่วงเหนี่ยวมันไว้ขณะนี้เพื่อไม่ให้มันคือปฏิปักษ์พระคริสต์นะเพื่อไม่ให้ปฏิปักษ์พระคริสต์ปรากฏตัวออกมาได้ก็ต่อเมื่อถึงเวลาของมันพูดพร้อมกันดีไหมผู้หน่วงเหนี่ยวผู้หน่วงรั้งคือพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในเราเพราะว่าอำนาจลึกลับนั้นอำนาจนอกกฎหมายนั้นจะเริ่มทำงานก็เริ่มทำงานอยู่แล้วแต่ผู้ที่หน่วงเหนี่ยวนั้นเดี๋ยวนี้จะยังหน่วงเหนี่ยวอยู่ต่อไปพูดง่ายๆคริสตจักรยังอยู่การหน่วงเหนี่ยวไม่ให้ปฏิปักษ์พระคริสต์ปรากฏตัวนั้นยังอยู่ยังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้แต่เมื่อเสียงของพระเจ้าดังขึ้นเมื่อเสียงแตรของพระเจ้าดังขึ้นพระองค์จะรับผู้หน่วงรั้งขึ้นไปซึ่งก็คือเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องผู้หน่วงเหนี่ยวผู้หน่วงรั้งจะถูกพาออกไปและปฏิปักษ์พระคริสต์จะเปิดตัวเองให้เรายอมโดนถลุงด้วยไฟของพระเจ้าเอเมนไหมครับด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ารับการชำระตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรับการชำระพี่น้องฮะพี่น้องขอการชำระจากพระเยซูมาตลอดเอเมนไหมครับถูกแล้วฮะแต่รับมากยิ่งขึ้นทุกวันทิฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอการยกโทษสิ่งใดไม่ถูกต้องชำระให้สะอาดให้แปลเปลี่ยนเป็นน้ำพระทัยอันดียอดเยี่ยมของพระเจ้าเสมอเอเมนไหมครับฮาเลลูยาและเราเชื่อว่าเราจะไม่อยู่ในพระพิโรธ7ปีกาลยุคแน่นอนพี่น้องต้องเชื่อเช่นนั้นก่อนพี่น้องจะได้เห็นเอเมนไหมครับมีคริสเตียนมากมายกลัวโอ้ยเราจะต้องเข้าสู่7ปีกาลยุคผมอยากให้สิ่งนี้ที่ผมได้แปลได้พูดคลิปวิดีโอนี้อยากจะให้เป็นพระพรกับพี่น้องที่จะต้องที่จะไม่อยู่ที่จะเขาเรียกไงที่จะไม่อยู่ในความกลัวอีกต่อไปดูคลิปนี้แล้วจะได้รับพระพรและเตรียมพร้อมว่าพระเยซูจะมาแน่นอนมีคนแสดงความคิดเห็นว่าเฮ้ยพระเยซูจะมาตอนไหน7ปีก่อน7ปีนะเสียงแตรจะดังก่อน7ปีหรือว่า3ปีครึ่งหรือว่าไปตอนสุดท้ายเลยสิ้น7ปีกาลยุคผมตอบเลยครับว่า Rapture หรือการถูกรับขึ้นไปนั้นไม่ใช่7ปีสุดท้ายไม่ใช่3ปีครึ่งตรงกลางแล้วค่อยรับไปแต่เป็นก่อน7ปีกาลยุคและสำหรับคนที่เตรียมพร้อมเท่านั้นไม่ใช่ของประธานนะครับพี่น้องนักเทศคนหนึ่งนะชื่อรอนแฮฟเฟนใช่ไหมรอยแฮตเทิลนะครับขอบคุณนะรอยแฮตเทิลเนี่ยบอกว่าตอนแรกเขาเคยเชื่อว่าการถูกรับขึ้นไปเนี่ยได้ทุกคนซึ่งไม่ใช่นะครับพี่น้องการถูกรับขึ้นไปสำหรับคนที่เตรียมพร้อมเท่านั้นการถูกรับขึ้นไปสำหรับคนที่พร้อมเท่านั้นฮาเลลูยาใน1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ17บอกกับเราว่าหลังจากนั้นพระเจ้าจะทรงรับพวกเราไปนะครับซึ่งยังมีชีวิตอยู่ขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นคำว่าคนเหล่านั้นนะพี่น้องครับเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าอ่านพร้อมกันนะประโยคนี้นะครับ1 2 3พี่น้องที่ประชุมครับ1 2 3จากนั้นพระเจ้าจะทรงรับพวกเราซึ่งยังมีชีวิตอยู่ขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิจใน1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ16ก่อนข้อนี้นะพระเจ้าจะชุบคนที่ตายไปแล้วขึ้นมาก่อนครับแล้วมาถึงข้อนี้เนี่ยบอกเราว่าพระเจ้าจะรับเราขึ้นไปบนเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นพูดพร้อมกันนะคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นก็คือคนที่ตายไปแล้วแล้วถูกชุบขึ้นมาแล้วนะ
นั่นคือคนเหล่านั้นที่พัมพีพูดในข้อนี้และเราจะขึ้นไปพร้อมกันครับคนที่ตายไปแล้วในความเชื่อของพระเยซูจะเป็นขึ้นมาแล้วคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ยังหายใจอยู่ยังเดินดินกินแฮมเบอร์เกอร์หรือกินข้าวแกงอยู่ตอนนี้จะเปลี่ยนกายใหม่พร้อมกันกับคนที่ฟื้นขึ้นมาแล้วถูกรับไปพร้อมกันพร้อมกันเอเมนไหมครับจะได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศเหมือนเจ้าสาวที่กำลังจะไปสู่บ้านเจ้าบ่าวต้องทำไงฮะต้องบินไปครับพี่น้องเท้าของเจ้าสาวจะไม่แตะพื้นฟังดีๆนะครับเท้าของผู้เชื่อคริสตจักรของพระองค์จะไปหาพระเยซูไม่ต้องเดินไป5วันแล้วไปเดินไปเจอไม่ใช่ลอยขึ้นไปเท้าไม่แตะพื้นเอเมนไหมครับเกี้ยวรับเจ้าสาวเดินไปอย่างบ้านของพ่อเจ้าบ่าวเท้าไม่แตะพื้นอย่างไรเราทุกคนจะถูกรับขึ้นไปโดยที่เท้าของเราจะไม่แตะพื้นเลยฉันนั้นแบบนั้นเลยเอเมนไหมครับเราจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราตลอดไปเป็นนิจฮาเลลูยาเราเชื่อพระเยซูไปทำไมครับถ้าเราไม่รอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่สองเราจะเชื่อพระเยซูไปทำไมถ้าเราบอกว่าเราไม่พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูนะมีคริสเตียนมากมายที่พร้อมแล้วมั่นใจด้วยและมีคริสเตียนมากมายที่ยังเตรียมตัวอยู่ยังไม่พร้อมเลยพระเจ้าจะทำให้เราพร้อมทุกคนถ้าเราเป็นคนคนนั้นที่พระเจ้าเลือกเอาไว้เอเมนไหมครับเราจะเตรียมตัวให้พร้อมพูดพร้อมกันเนี่ยฉันจะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเสียงแตรของเจ้าบ่าวเอเมนไหมครับผมเชื่อว่าพระคัมภีร์ที่เราอ่านพระคัมภีร์ที่เราเชื่อไม่มีอะไรล้ำลึกไปกว่าสิ่งที่เราได้ดูกันในวันนี้แล้วพระคัมภีร์ที่เราเชื่อไม่มีอะไรล้ำลึกไปมากกว่านี้แล้วนี่คือความล้ำลึกสูงสุดที่พระองค์จะเปลี่ยนเราจากกายที่ต้องตายให้เป็นกายใหม่เอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาให้เรายืนด้วยกันนะครับให้เรายืนขึ้นด้วยกันในห้องประชุมเอเมนไหมครับวันนี้พี่น้องทุกคนได้รับรู้ความลับที่ซ่อนอยู่ในงานแต่งงานของชาวกาลิลีแล้วเอเมนไหมครับวันนี้พี่น้องทุกคนได้รู้แล้วชาวกาลิลีรู้ยังไงพี่น้องก็รู้อย่างนั้นเอเมนไหมครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องให้เราอธิษฐานด้วยกันนะให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระชนะของพระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเราทุกคนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาเราอธิษฐานด้วยกันนะครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเราอธิษฐานด้วยกันนะคะเราเป็นเจ้าสาวที่เจ้าบ่าวมั่นเรามาแล้วนะเจ้าบ่าวมั่นเราแล้วเรารอคอยเวลาที่เจ้าบ่าวจะมารับเราฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าชำระชีวิตให้บริสุทธิ์แสวงหาพระเจ้าชำระชีวิตให้บริสุทธิ์สิ่งใดที่ถ่วงรั้งอยู่ให้ขอพระเจ้าช่วยเราที่จะหลุดพ้นจากการถูกการเบียดเบียนการถูกเดียวรั้งกับความไม่เชื่อของเราขอให้ความไม่เชื่อของเราออกไปในนามพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสำหรับนาทีสุดท้ายที่เราทั้งหลายรอคอยการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้เราเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมสำหรับวันที่เจ้าบ่าวจะมารับเราฮาเลลูยาเพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทำตามสัญญาเสมอฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์เราขอยกชูพระนามของพระองค์ความหวังของเราอยู่ในพระองค์ความชื่นชมยินดีของเราอยู่ในพระองค์ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระองค์พระองค์จะเข้าวันนี้เราอธิษฐานเผื่อญาติมิตรของเราลูกหลานของเราคนในครอบครัวของเราที่ยังไม่มาถึงความรอดขอพระเจ้าทรงโปรดเรียกคนเหล่านั้น
ฮาเลลูยาเรียกคนเหล่านั้นให้เขามาถึงความรอดในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าพระทัยของพระองค์ไม่ปรารถนาให้คนหนึ่งคนใดต้องผิดพลาดไปจากทางของพระเจ้าพระองค์เตรียมสวรรค์ไว้สำหรับคนที่เชื่อวางใจในพระองค์และผ่านการชำระด้วยโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระองค์ขอพระเจ้าให้เราหิวกระหายที่จะใกล้ชิดพระองค์ในเวลาเหล่านี้พระองค์เจ้าข้าสำหรับคนที่เจ็บป่วยขอพระเจ้าทรงโปรดเตะต้องรักษาเขาเยี่ยมเยียนเขาให้หายให้แข็งแรงฮาเลลูยาสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์สำหรับคนที่มีความกังวลกังวายเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในโลกนี้ขอพระเจ้าปลดปล่อยให้เป็นอิสระปลดปล่อยให้เป็นอิสระเรารู้ว่าเมื่อเราทูลขอพระองค์มีหนทางฮาเลลูยาสรรเสริญขอบคุณพระองค์อธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนฮาเลลูยา